คะคุณผู้ชมคะไปติดตามเหตุการณ์ไปไล่เรียงกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ที่เมียนมาหลายพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะทางด้านของภาคเหนือรวมไปถึงอาคารสูงในกรุงเทพมหานครก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้แต่ว่าไม่ใช่เกิดเพียงครั้งเดียวพี่ผู้มี after shock ตามมาด้วยนะคะก็ทำให้น้องๆที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็มีความรู้สึกถึง after shock ครั้งนี้ด้วยนะคะก่อนที่สถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคุณผู้ชมคะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นภาพภายในชั้นเรียนของนักเรียนป.5ของโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวเทศบาลนครเชียงรายอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่จับเหตุการณ์เอาไว้ได้ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวก็คือช่วงที่น้องๆเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้าเรียนในวิชาแรกในช่วงเช้านะคะเรียนไปไม่กี่นาทีก็เกิดการสั่นไหวโต๊ะเก้าอี้เนี่ยโยกไปโยกมาอย่างที่เห็นในภาพค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะน้องๆก็ค่อยๆลุกขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในห้องของเขาจนสักพักหนึ่งทุกคนก็มุดลงไปหลบใต้โต๊ะค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เขาเคยมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ทำกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็มีการสั่นไหวตามมาหรือว่า after shock 3-4 ครั้งระดับความรุนแรงก็ลดลงจนสถานการณ์นั้นกลับสู่ภาวะปกติคุณครูก็ให้น้องๆเนี่ยกลับมานั่งเรียนตามปกติค่ะทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ 8:37 นตามเวลาบ้านเราเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่รัชฉานประเทศเมียนมาลึกลงไปใต้ดินประมาณ9กิโลเมตรและศูนย์กลางห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะประมาณ100กิโลเมตรวัดความแรงได้ 6.4 ถือว่าแรงที่สุดในรอบหลายปีก็ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วรัชฉานนี่แหละค่ะแล้วก็ได้รับความรู้สึกนะคะได้รับความรู้สึกชัดเจนเลยที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาลำปางลำพูนอุดรธานีขอนแก่นแล้วก็กรุงเทพมหานครในบางส่วนนะคะทำให้คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ตามอาคารสูงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนก็ต้องต่างพากันออกมาอยู่นอกอาคารเรียนแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นคนงานก่อสร้างอาคารในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเขาตกลงมาจากนั่งร้านชั้นที่3ก็ได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหักเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นคือขนาด 6.4 ค่ะแล้วก็มี after shock เกิดขึ้นตามมาอีก5ครั้งนะคะเป็นชาร์ตตามหน้าจอเลยนะคะคือเวลาตอน 8:37 นาทีค่ะมี after shock ขนาด 6.4 ความลึก9กิโลเมตรถัดมาค่ะ 8:42 นาที after shock ขนาด 4.1 ความลึกอยู่ที่10กิโลเมตรถัดมาครั้งที่3ค่ะ 8:46 นาทีนะคะ after shock ขนาด 3.5 ความลึก4กิโลเมตรถัดมาอีก2นาทีค่ะก็คือเวลา 8:48 นาที after shock ขนาด 3.4 ความลึก3กิโลเมตรแล้วก็ครั้งที่5 9:06 นาที after shock ขนาด 3.4 ความลึก4กิโลเมตรนะคะซึ่งทางด้านกรมทรัพยากรธรณีนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติมีการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมันไปเกิดจากกลุ่มรอยเลื่อนเชียงตุงที่ประเทศเมียนมามีการเลื่อนตัวแบบระนาบเหลื่อมขวาซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนปีนี้ละค่ะปี2566ซึ่งตอนนั้นนะคะมีขนาด 5.0 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาซึ่งครั้งนั้นก็รู้สึกสั่นไหวที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสั่นไหวที่มากขึ้นเพราะว่าถึง 6.4 ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะมาสรุปเกี่ยวกับผลกระทบแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นะคะอาคารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะได้รับผลกระทบก็คือมีรอยร้าวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็มีรอยร้าวเช่นเดียวกันอยู่ระหว่างการตรวจสอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายได้รับผลกระทบก็คือเพดานร่วงลงมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะอาคารโรงเรียนก็สั่นไหวไปด้วยแล้วก็ครูนักเรียนอพยพออกมาจากอาคารอยู่ในที่โล่งแจ้งเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลสันต้นเปาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่นค่ะไปดูที่อำเภอแม่ลาวนะคะก็คือที่อาคารบริการปฐมภูมิค่ะมีรอยร้าวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลกระทบส่วนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคนงานก่อสร้างสัญชาติเมียนมาทราบชื่อนายวินไข่ไม่ทราบนามสกุลอายุ31ปีคนนี้เนี่ยแหละค่ะพัดตกจากนั่งร้านบริเวณไซต์งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนหรือว่า OAS นะคะที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายคนนี้ได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหักค่ะทางกู้ภัยพรมวิหารแม่สายนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่สายเรียบร้อยแล้ว
อีกหนึ่งอาคารนะคะที่ได้รับความเสียหายก็คืออาคารโรงพยาบาลแม่สายมีรอยร้าวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลกระทบและอีกที่หนึ่งก็คืออาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรมีรอยร้าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่จังหวัดน่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้รับแรงสั่นสะเทือนแบบรู้สึกได้ค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านนายกสุรพลเทียนสูตรก็ออกตรวจสอบนะคะลงพื้นที่ไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อของจังหวัดน่านที่เป็นโบราณสถานวัดภูมินทร์วัดช้างคำแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าเกิดรอยร้าวขึ้นใหม่ในบริเวณเพดานวิหารแล้วก็องค์พระซึ่งตัวองค์พระเนี่ยเกิดรอยร้าวขึ้นมาใหม่อย่างมองเห็นได้ชัดโดยรอยร้าวดังกล่าวมีทั้งเกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป็นรอยร้าวที่เพิ่มขึ้นจากรอยเดิมด้วยนอกจากนี้ที่วัดช้างคำบรวิหารนะคะก็มีรอยร้าวเพิ่มขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มจากรอยเดิมอีกหลายจุดหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานของจังหวัดน่านก็ยังมั่นใจได้นะคะว่าวัดภูมินและวัดช้างคำวัดช้างคำบรวิหารเนี่ยยังมีความแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐฉานเมียนมาเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของสงครามด้วยที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก็ให้กำลังใจสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ภาคเหนือด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือภัยพิบัติจากมนุษย์ก็มีภัยพิบัติจากธรรมชาติก็มานะคะ